สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นและวันเสาร์ 20:00 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ค่ะและก่อนไปติดตามเนื้อหาในรายการวันนี้นะคะไปดูช่องทางในการรับชมกันก่อนเลยค่ะผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงสมุนไพรตัวหนึ่งนั่นก็คือผักขึ้นช่ายค่ะถือว่าเป็นสมุนไพรสุดยอดอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานค่ะพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยเมฆฤทธิไกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงผักขึ้นช่ายหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเมนูยอดฮิตที่เราทานกันเป็นประจำก็ผัดไปผัดใส่เต้าซี่ผัดเต้าซี่ปลานะคะแล้วก็อาจจะใส่พวกขึ้นช่ายผัดปลามิ้นสุกี้นะสุกี้ก็ใช่แล้วก็ยำวุ้นเส้นนะคะยำต่างๆเพราะว่ารสชาติเขาจะหอมใช่ดับกลิ่นคาวใช่สาเหตุที่เอาไปผัดกับปลาเนื่องจากว่าดับคาวได้ถูกไหมคะดับคาวได้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยชูรสด้วยค่ะมันให้รสชาติยังไงคะมันมีไอสารกลูตามิกแอซิดหรือกลูตามีนเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันคือส่วนตัวหลักของผงชูรสก็คือรสอูมามิเป็นรสอร่อยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราทานพวกอาหารที่เป็นเมนูปลาเนี่ยพวกผัดปลาต่างๆถ้าขาดขึ้นช่ายนี่เหมือนมันไม่ครบรสนะหมอว่าไหมนอกจากขาดอะไรไปสักอย่างรสชาติมันไม่เด่นพอมีตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้การรับรสของปลาซึ่งมันจะเป็นหวานกลมกล่อมนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆผงชูรสมันจะหวานเสริมกับเนื้อปลาไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ในครัวมานานมากแล้วโดยที่ว่าอาจจะแบบไม่มองข้ามเรื่องของคุณค่าทางยาของเขาไปเราไม่เคยมองถึงคุณค่า เรามองถึงแต่รสชาติยอมรับตรงๆเลยว่าทานทุกครั้งเนี่ยคือรสชาติมันอร่อยเข้ากันได้ดีกับเมนูปลาแบบที่บอกไปทีนี้พูดถึงขึ้นช่ายนี่เป็นผักตระกูลไหนคะอาจารย์มันอยู่ในตระกูลเดียวกับผักชีอัมเบลลิเฟอเร่เนี่ยเป็นตระกูลเนี้ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆตระกูลนี้สังเกตว่าจะช่วยในการชูรสคือเราไม่ใช่เป็นผักที่เป็นตัวหลักเนี่ยอย่างแบบเป็นคะน้ากะหล่ำแบบเนี้ยคือเป็นผักที่เราผัดไว้ทานเลยเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกผักชีขึ้นช่ายนี่เหมือนเอามาโรยหน้าไหมคะแล้วก็ผัดเหมือนปรุงรสไม่ได้ทานที่อิ่มอ่ะเราไปเข้าใจผักชีในทางนั้นคือว่ามันไม่มีคุณค่าแค่โรยหน้าแต่จริงๆตัวผักชีเนี่ยเป็นตัวชูรสดับปรุงกลิ่นทำให้กลิ่นอาหารเนี่ยชวนรับประทานมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีรสมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีรสชาติเนี่ยที่ออกเรียกว่าหวานอมขมนิดๆไอ้เจ้าขมนิดๆขมชุ่มๆเนี่ยคือตัวที่ทำให้ชูรสใช่ไหมชูรสชาติถ้าเราไปกินเขาเดี่ยวๆเปล่าๆเนี่ยกลิ่นอาจจะฉุนนะคะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์หน่อยเขามี2ต้นต้นหนึ่งที่ฝรั่งเรียกว่าเซอร์ลารี่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกไชนีสเซอร์ลารี่อ๋อเป็นเซอร์ลารี่ฝั่งตะวันออกนะคะตัวต้นเล็กขึ้นช่ายเนี่ยจะรสจะกลิ่นฉุนหอมแรงกว่าแล้วก็เผ็ดกว่าในขณะที่เซอร์ลารี่นี่จะเผ็ดน้อยออกหวานชุ่มกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วของบ้านเราอร่อยกว่าเซอร์ลารี่มันออกแนวแบบเหมือนกับว่าต้นมันใหญ่แล้วก็ความหอมกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันสู้ไม่ได้นะกลิ่นมันอ่อนกว่านะคะก็บ้านเรามันเมืองร้อนไงฮะเพราะฉะนั้นสมุนไพรจะมีสารออกฤทธิ์ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นมาในเรื่องของรสชาติในเรื่องของกลิ่นเนี่ยเราชนะขาดเลยนะคุณหมอว่าก็คล้ายๆกระเทียมที่เราคุยกันว่ากระเทียมจีนกระเทียมญี่ปุ่นเนี่ยหัวใหญ่นะแต่มันหวานมันไม่ออกเผ็ดฉุนเท่าเราพอคนญี่ปุ่นมากินกระเทียมไทยเนี่ยเขาจะเผ็ดมากติดใจแต่ในขณะที่เขากินของเขาเนี่ยเขากินเล่นได้เลยกระเทียมญี่ปุ่นคุณหมอเคยทานกระเทียมเกาหลีไหมเวลาเราไปทานเนื้อย่างเกาหลีนะคะมันก็จะมีกระเทียมเหมือนกันแต่อย่างที่บอกรสชาติเผ็ดสู้เราไม่ได้นะคะกลิ่นหอมสไตล์เดียวกับญี่ปุ่นโอ้เป็นหัวใหญ่ๆหน่อยออกจะฟอร์มไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หวานนะฮะกระเทียมหวานน้ำตาลนี่สิบกว่าบลิ๊กทานต้องระวังกันด้วยนะคะแต่ของเรานี่ไม่หวานของเรานี่จะออกเผ็ดเป็นหลักใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรเนี่ยขึ้นช่ายถือว่าเราอยู่ในครัวคือมันต้องมีติดไว้นะผักชีขึ้นช่ายติดไว้ติดในตู้เลยทำเมนูอะไรปรุงไปแล้วก็โรยไปสักหน่อยเนี่ยมันอร่อยนะปรุงรสฮะบางทีของบางอย่างเนี่ยเครื่องปรุงพวกนี้เนี่ยมันอยู่เบื้องหลังความอร่อยที่เวลาเราไปท
ทานอาหารร้านนี้อร่อยนะร้านนี้อร่อยนะบางอย่างเนี่ยเขาแอบใส่โดยที่เขาไม่ให้เราเห็นตัวเช่นใส่ลงไปต้มในน้ำซุปแล้วเอากากออกอะไรทำนองนั้นตัวพวกนี้จะเป็นตัวปรุงรสอ๋อรู้ละมันอยู่ในน้ำสต๊อกแน่เลยคือเหมือนเขาทำสต๊อกหมูสต๊อกไก่เนี่ยบางทีเขาใส่ผักลงไปด้วยเลยแล้วก็ตักซุปเข้ามาแล้วมาปรุงรสอาหารอีกทีนึงไม่ว่าจะขิงตะไคร้หัวไชเท้าพวกนี้จะเป็นตัวปรุงน้ำซุปแต่อย่างบ้านเราเราทำกันบ้านๆเราใช้น้ำเปล่านะคะผัดผักเสร็จก็เอาน้ำเปล่าใส่นิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปใส่ผงชูรสซึ่งมันก็ไม่อร่อยเท่าโอ้เราก็ว่าเอ๊ะทำไมของเขามันอร่อยเราทำเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยเท่านะคะอันนี้คือเคล็ดลับของเชฟที่เขาจะรู้ว่ารสชาติเผ็ดซ่าเผ็ดหอมอมขมเล็กน้อยเนี่ยจะไปช่วยดึงรสอื่นให้เด่นขึ้นมาได้แต่สำหรับเราคุยเรื่องของคุณค่าไหมใช่เราไม่ได้มองในเรื่องของรสชาติหรือว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยบางทีเราทานไปเนี่ยเราไม่ได้มองสรรพคุณทางยาต้องยอมรับเลยนะคะหลายท่านไปมองเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องที่เป็นอาหารที่คุ้นเคยติดปากพูดอย่างนี้มากกว่าการแพทย์ไทยจีนเราเนี่ยเราถือว่าอาหารเนี่ยเป็นยาใช่เราทานอาหารให้เป็นยาเป็นส่วนหนึ่งของยาเลยค่ะอย่างขึ้นช่ายเนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาเลยเนี่ยที่รู้กันทั่วไปก็คือการลดความดันโลหิตได้ดีมากแล้วก็สามารถจะคนที่เป็นโรคความดันสูงปกติเนี่ยสามารถทานขึ้นช่ายเนี่ยวันละต้นก็รักษาระดับความดันไว้ได้ละไม่ต้องไปทานยาอะไรเหมือนคนที่เป็นพวกไขมันสูงเนี่ยเขาให้ทานกระเทียมถ้าใครมีค่าความดันสูงก็ไปทานขึ้นช่ายแบบนี้เหรอคะจริงๆไขมันสูงเนี่ยขึ้นช่ายก็ลดไขมันได้เหมือนกันลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ลดไขมันในพลาสมาในเลือดได้ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการเอามาปรุงเนี่ยก็ต่างออกไปจากกระเทียมกระเทียมนี่เขากินสดเป็นหลักแต่ขึ้นช่ายเนี่ยสามารถกินสุกก็ได้สดก็ได้ใช่ส่วนใหญ่จะมาปรุงในอาหารมากกว่าเราไม่ค่อยมองเห็นใครจะเอาขึ้นช่ายไปจิ้มน้ำพริกเลยแบบเนี้ยมันไม่มีอะค่ะมันไม่ทานสดขนาดนั้นมีทานสดได้อะไรบ้างไหมอาจารย์มาก็ในยำไงฮะที่มันที่คุณเลยบอกใช่ยำนี่สดนะคะนอกนั้นถ้าเอาไปผัดไปปรุงอะไรก็คือสุกแล้วทานสดดีกว่าไหมคะสดดีกว่าผมเคยแนะนำในรายการที่เมื่อก่อนจัดทางวิทยุนะว่าน้ำขึ้นช่ายเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอีกตัวนึงที่ปลอดภัยแล้วก็มีสรรพคุณชัดเจนในเรื่องของลดความดันควบคุมไขมันเอาต้นขึ้นช่ายเนี่ยมาต้มธรรมดานี่นะคะแล้วดื่มน้ำเอามาคั้นน้ำเลยหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นแบบละเอียดหน่อยนะก็ปั่นเป็นน้ำได้ปั่นเป็นน้ำได้เลยหรือถ้าจะต้มเนี่ยก็เอามาเติมไอ้พุทราจีนแห้งเข้าไปหน่อยก็จะช่วยจับเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรเพิ่มขึ้นอันนั้นถ้ามาผสมกันนะเอาส่วนโคมของขึ้นช่ายเนี่ยคือถ้าเอาสรรพคุณเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลความดันเนี่ยก็เอาส่วนโคนมันประมาณคืบนึงขึ้นมาเนี่ยตัดมาสัก10ต้นแล้วก็เอามาตำโขกให้มันแตกแล้วก็ใส่พุทราจีนแห้งสัก10ลูก10ถึง15ลูกลงไปต้มต้มแล้วเอาน้ำเนี่ยมาดื่มวันละ2มื้อก็สามารถจะควบคุมค่าไขมันเนี่ยเขาบอกว่าภายใน1เดือนค่าไขมันจากที่เขาทดลองกันนะจะลดลงมา8ถึง75ไมโครกรัมต่อลิตรไอ้ต่อลิตรก็เท่ากับว่าถ้าค่าน้ำตาลเราสูงอยู่ที่เกิน200ก็เป็นไอ้ทางแผนปัจจุบันต้องให้กินยาละใช่ควบคุมไขมันในเลือดแต่ถ้ากินในตัวเนี้ยแค่เดือนเดียวก็จะเห็นผลละว่ามันสามารถลดลงมาในบางท่านอาจจะลดน้อยหน่อยคือ8มิลลิกรัมแต่บางท่านอาจจะลดถึง75มิลลิกรัมอันนี้หมายถึงค่าของน้ำตาลไขมันในเลือดที่สูง LDL นั่นแหละส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเขาเป็นหนักๆเนี่ยเขาไปเช็คอัพกันทุกเดือนอยู่แล้วมันจะตรวจแล้วมันจะเห็นค่าได้อย่างชัดเจนค่ะพวกเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยถ้าใครเป็นที่แบบมีอาการที่ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์เยอะหน่อยนะคะคุณหมอเขาจะนัดตรวจทุกเดือนมันจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะทีนี้ในเห็นชัดฮะในแผนปัจจุบันเนี่ยพวกไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเขาจะไปใช้กลุ่มยาซิมวาสแตตินกลุ่มยากลุ่มเนี้ยไปบล็อกการสังเคราะห์ LDL ในตับไปสกัดไว้เลยเหรอคะไปสกัดคือร่างกายยังคงมีไขมันอยู่แต่ไม่ให้สังเคราะห์เลยแต่มันขับออกหรือไงคะไม่ออกสิฮะก็เลยแต่ไปเบรกไว้มีข้อสังเกต อยู่ในหลายแพทย์แผนตะวันออกหลายวงการที่เขามองกันว่ามันจะดีหรอจะทำให้ไขมันไปพอกตับไอ้ไขมันที่เขาไปเบรกไว้เนี่ยใช่มันกลับมาพอกมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็น LDL แล้วออกมามันก็เลยทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับในระยะยาวคือคุณจะไปคุมค่าไขมันพอคุมได้เสร็จมันไม่รู้จะไปที่ไหน
มันก็เลยไปพอกอยู่ที่ตับคือตรงนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยกล้าพูดที่ไหนเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราขาดการวิจัยที่จะสนับสนุนไอแนวคิดไอความคิดอันเนี้ยแต่ในขณะที่เราพบผู้ป่วยหลายท่านที่พอเริ่มใช้กลุ่มตัวนี้ก็ในระยะยาวแล้วก็จะย้อนกลับมาในเรื่องของไขมันพอกตับมันมีผลแทรกซ้อนตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้วิจัยให้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าคือมีกลุ่มคนป่วยกลุ่มนี้คาดหวังให้ทางเจ้าของยาตะวันตกเขาวิจัยเนี่ยยากค่ะเพราะเขาขายอยู่ใช่มันก็จะไปขัดกับไอ้ผลประโยชน์ของเขาอยู่มันต้องมีคนอีกกลุ่มนึงแหละที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือว่ายังไงดีอยากจะวิจัยตัวนี้ต้องหาผลออกมานะคือบ้านเราถ้าเรามองว่าการแพทย์ตะวันออกหรือสายธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีศักยภาพพอเนี่ยเราก็น่าจะตั้งกองทุนวิจัยเรื่องนี้เพื่อจะไปดีเฟนต์กับการวิจัยของตะวันตกเขาว่าการที่เราใช้ยาตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์ตรงนี้จริงหรือเปล่าคือตอนนี้ผมเองก็กำลังถูกหมอไปตรวจมาล่าสุดเลย2วันก่อนเนี่ยก็ LDL สูงเท่าไหร่คะไตรกลีเซอไรด์สูง LDL ผม200กว่าจริงๆมันห้ามเกินเท่าไหร่200ดูแล้วท่าทางไม่น่าจะไขมันเกินนะสูงฮะสูงก็ผมตั้งใจให้มันสูงอยู่แล้วอ้าวเพราะว่าการทานไข่อย่างที่ผมบอกว่าผมทานไข่ลวกวันละ2ฟองใช่หมอทานไข่เยอะวันละ2ฟองแล้วก็เอาเบอร์ศูนย์ด้วยไส้ใหญ่ด้วยเบอร์ใหญ่สุดด้วยซึ่งเข้ามองว่าทำให้ค่าไขมันในเลือดสูงค่ะทำไมคุณหมอตั้งใจอยากจะให้ค่า LDL มันสูงคะคือการแพทย์เราเนี่ยเรามองว่า LDL เนี่ยเป็นสารสังเคราะห์เป็นที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ซ่อมเซลล์ LDL นี่คือไขมันดีถูกไหมคะไขมันไม่ดีไม่ดี HDL คือเขาเรียกว่าไขมันไม่ดีไขมันเลวที่เราเรียกกันนะคะ HDL คือไขมันดีทีนี้ LDL เนี่ยมันเป็นตัวนำพาคอเลสเตอรอลไปสู่เซลล์ร่างกายต้องการคอเลสเตอรอลในการซ่อมสร้างเซลล์เซลล์ที่เสียเซลล์ที่อะไรต่างเนี่ยต้องการคอเลสเตอรอลเราอยากได้ตรงนี้อยากให้มันถ้าไม่มี LDL แล้วเนี่ยไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ละลายในน้ำมันจึงไม่สามารถซ่านไปในกระแสเลือดในน้ำเหลืองไปสู่เซลล์ได้ก็นำพาไม่ได้มันจึงอาศัยร่างกายจึงสังเคราะห์ LDL ขึ้นมาเพื่อจับคอเลสเตอรอลนำส่งให้กับเซลล์ตรงนี้ทำให้มันมีความขัดแย้งกันว่าตกลงไอ้ LDL สูงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยแล้วจะดีหรือไม่ดีถ้า LDL สูงแต่คอเลสเตอรอลต่ำก็ไม่ค่อยดีนักก็จะไม่ดีแต่ถ้ามันไปด้วยกันแล้วเรามองว่าไอ้ตัว LDL จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวร้ายไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไม่ได้เป็นไขมันเลวตามชื่อใช่ไหมคะไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเพราะถ้ามันเลวเนี่ยนะร่างกายเราจะสร้างขึ้นมาทำไมแล้วสร้างเยอะด้วยตับนี่มีหน้าที่สร้างสังเคราะห์ LDL แล้วคอเลสเตอรอลที่นำพาเนี่ยมันจะไม่มากเกินไปเหรอคะเพราะว่าเราคุมเรื่องคอเลสเตอรอลมาตลอดตรงเนี้ยที่เราเข้าใจผิดไงคือจริงๆหมอทุกคนนี่รู้ว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวอันตรายแต่ LDL กับไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นตัวอันตรายอันตรายกว่าฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันสัมพันธ์กันอยู่คือเป็นตัวนำพาเป็นตัวจับคอเลสเตอรอลไปคอเลสเตอรอลก็เป็นโครงสร้างของไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายไปใช้ซ่อมผนังเซลล์เซลล์ไอ้หกเจ็ดสิบล้านเซลล์เนี่ยผนังเซลล์ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลทั้งนั้นเลยเพราะถ้าเราไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยผมอายุมากขึ้นใช่ไหมความเสื่อมมากกว่าการสร้างละพอมันเสื่อมมากพอเสื่อมมากถ้าไม่มีไอ้คอเลสเตอรอลที่เพียงพอไปซ่อมมันเนี่ยผมก็จะเสียสมดุลในเรื่องของเซลล์เซลล์ก็จะอ่อนแอลงติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อต้องเป็นปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ไปตรวจเนี่ย LDL เยอะไหมคะก็เท่าเดิมเท่าเดิมประเด็นอยู่ตรงเนี้ยก็คือเราเพิ่มก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทานไข่เยอะขนาดนั้นก็อยู่ประมาณ250250กว่างั้นก็แปลว่าไข่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะเราสรุปได้ตอนนี้เราสรุปได้ชัดเจนมากจากผลตรวจสุขภาพของหมอเองผมทานกันจริงๆสม่ำเสมอมาแล้วก็ผมไม่เคยควบคุมอาหารเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าไข่เนี่ยเป็นตัวคอเลสเตอรอลสูงเรามักจะถูกห้ามถูกควบคุมปริมาณมาตลอดผมชอบกินแกงกะทิขนมไทยๆที่ใส่กะทิผมชอบรสมันๆนุ่มกะทิขาหมูผมก็ชอบทุกอย่างทุกอย่างผมไม่ได้ควบคุมอาหารจนครั้งนี้เนี่ยเขาขอให้ผมควบคุมอาหารได้ไหมค่ะคือบังเอิญเป็นหมอประจำตัวลูกผมเองลูกตรวจให้คุณพ่อคือเอาผลแลบมาเขาบังคับให้ไปตรวจผมไม่ยอมตรวจมา2ปี3ปีเพราะว่าผลเทียบกับ3ปีที่แล้วนะถ้า LDL ผมเท่าเดิมเท่าเดิมเลยทั้งสามีภรรยาเท่ากันเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของขึ้นช่ายถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรก้นครัวค่ะ